12-06. Going dark. The rules of engagement have changed. If you can't identify the target, you are the target. ก็สวัสดี subscriber อีกครั้งนะครับวันนี้นะฮะทางช่องของเราเนาะก็ได้ Jailbuster นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผลิตมาประมาณ4ปีที่แล้วเนาะแต่ว่าเนื่องด้วยโมเดลมันสวยนะครับก็อิงมาจากตัวเกม Warfare นะครับผมตัวนี้ก็ชื่อรุ่นก็คือ M14 EBR นะครับผู้ผลิตก็จะเป็นแบรนด์ Bingfeng เนาะสำหรับตัวนี้นะครับระบบก็จะเป็นออโต้กับเซฟนะฮะแล้วก็จะมีฟังก์ชันก็คือโหลดลูกเจลจากแม็กได้เนาะก็จะเป็นการใช้สวิตช์เพื่อที่จะโหลดลูกเจลเหมือนเราชักคันลังของ M4 อะไรพวกนี้ก็จะเป็นการโหลดลูกเจลนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดด้านในหนึ่งนะครับตัวบอดี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไนลอนนะฮะคันท้ายตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับขาทรายตรงนี้เนาะเป็นไนลอนนะครับตัวสโคปเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับส่วนปากกระบอกก็เป็นพลาสติกนะครับผมท่อด้านในเนี่ยก็จะเป็นท่ออลูมิเนียมในขนาดจะเป็น 7.3 มิลลิเมตรนะฮะสำหรับตัวสโคปนะครับตัวนี้จะมีเป็นตัว X นะครับตัวนี้ก็ซูมได้นิดหน่อยนะประมาณ2เท่าก็ไม่ได้ซูมอะไรมากเนาะสำหรับตัวนี้ตรงขาทรายตรงนี้นะฮะก็ตัวนี้เนาะสามารถพับได้เนาะก็จะอยู่ในรูปแบบนี้นะครับเวลาพับระบบปลดล็อกขาทรายเนี่ยก็กดปุ่มนี้นะฮะจะเด้งออกมาเนาะประมาณนี้นะครับเป็นระบบสปริงนะครับทั้งสองข้างเลยเวลาเก็บเนี่ยก็ให้กดตรงนี้ค้างเข้ามานะฮะแล้วก็ล็อกเข้าด้วยกันประมาณนี้นะฮะสำหรับปากกระบอกเนี่ยมันไม่มีเกียวนะตัวนี้มันจะเป็นแบบสวมแบบนี้เลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะฮะก็จะมีรางทั้งหมด4ด้านนะครับจะมีรางล่างตรงนี้นะครับตัวไบพอดมันบังอยู่ครับนี่ก็เป็นรางล่างนะครับมีรางซ้ายและขวาแล้วก็รางด้านบนนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถถอดได้นะครับในส่วนตรงนี้จะเป็นรางเสริมเนาะที่ตั้งสโคปเนี่ยตัวรางเสริมเนาะด้านบนตรงนี้ตัวประกบตรงนี้นะฮะเวลาถอดเนี่ยเราง้างมานิดนึงนะฮะเพราะว่าเวลาง้างเนี่ยมันจะเป็นแค่ตัวเขี้ยวนะครับเอาไว้ประกบเนาะง้างนึงก็ค่อยๆถอดนะครับถ้าอยากจะอัปเกรดด้านในเนาะส่วนเกียร์บ็อกซ์ด้านในเนี่ยจะเป็นเกียร์บ็อกซ์ Gen 8นะครับก็สามารถซื้อพวกเมทัลเกียร์อะไรพวกนี้ใส่ได้เลยนะเป็นตัวสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มสวิตช์เปิดปิดนะครับส่วนของตรงนี้นะครับคันลังตรงนี้เนาะเวลากดแช่แบบนี้ก็จะเป็นการโหลดลูกเจลนะครับมาดูส่วนตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้มันเหมือนกับจะเป็นตัวล็อกไกนะแต่จริงๆล็อกไม่ได้หรอกมันจะล็อกได้เฉพาะตัวที่เป็นรุ่นลูกโฟมเนาะก็อาจจะทำให้ดูแบบให้มันครบชุดนะครับสำหรับแมกกาซีนตัวนี้นะครับก็ตัวบอดี้ก็เป็นไนลอนนะมีพวกไฟฟ้าอยู่ด้านบนนะก็ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่เอาไว้เคลียร์ลูกด้านในเนาะส่วนทางนี้นะครับจะเป็นที่ใส่ลูกนะครับตัวนี้น่าจะจุได้ประมาณ100นัดนะครับก็เทเข้าไปนั่นเองเคลียร์ลูกก็ปิดแบบนี้สำหรับรุ่นนี้น่าจะรองรับทั้ง 7.4 และ 11.1 นะแต่ว่า 11.1 แนะนำเป็นแบตเตอรี่ก้อนสั้นประมาณเท่านี้นะครับ7เซนติเมตรนะฮะแล้วก็ถ้าจะเล่น 11.1 แนะนำให้เปลี่ยนตัวเฟืองด้านในเป็นเฟืองเหล็กก่อนนะครับเดิมๆทางโรงงานให้มาเนี่ยพวกความแรงอยู่ที่200อัพอยู่แล้วนะฮะสำหรับที่ใส่แบตเตอรี่อยู่ที่ด้ามจับตรงนี้เนาะด้ามจับด้านล่างตรงนี้นะฮะเปิดออกมาแบบนี้แล้วก็จะมีขั้วปั๊บอยู่นะครับใส่แล้วก็ยัดเข้าไปด้านในแบบนี้เนาะแล้วก็ปิดนะฮะประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวนี้นะฮะสามารถที่จะปรับขึ้นลงได้เนาะมันไม่มีตัวล็อกอะไรนะฮะก็ดึงขึ้นมาได้เลยนะปรับให้เสมอแก้มเรานะเวลาเราไปแนบก็สามารถที่จะลิงผ่านกล้องได้สะดวกขึ้นเนาะปรับขึ้นลงได้นะครับมีน็อตนะดึงขึ้นมาได้เลยแล้วก็ที่ด้ามท้ายตรงนี้จะเป็นยางนะครับวิธีเปิดสวิตช์นะครับตัวนี้เนาะให้เราดันไปด้านหลังนะก็จะดังได้ยินสวิตช์นะครับก็สามารถที่จะกดยิงได้เลยแบบนี้นะครับออโต้นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นวิธีใส่แม็กนะครับก็ให้เอาด้านที่มีขั้วไฟฟ้าเนี่ย
ู่ด้านหลังก็ประกบเข้าไปนิดนึงนะฮะให้ดังปึ๊บนะครับแค่นี้นะเราก็โหลดลูกได้นะครับโดยการกดตรงนี้นะนี่นะฮะมอเตอร์ก็จะปั่นนะนี่ก็จะทดสอบ FPS ให้ดูนะครับว่าจะขึ้นอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งด้วยความยาวตัวนี้มันยาวมากนะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูประมาณนี้นะครับตัวนี้นะก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้ล่ะ200ส่วนถ้าใครใช้ลูกพวกลูกแข็งๆนะก็น่าจะดันได้เยอะกว่านี้นะครับอันนี้ก็แช่ลูกไว้นานแล้วนะก็ใช้ลูกเป็นลูกธรรมดาเนาะไม่ได้ลูกแข็งอะไรนะครับลูกที่แช่ไว้นะอาจจะมีไม่ได้ขนาดบ้างก็จะอยู่ประมาณนี้ครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่200นะครับต่ำสุดก็อยู่ที่179นะครับแม็กสุดก็224นะครับแต่เท่าที่วัดกับลูกแข็งคราวก่อนนะจะอยู่ที่250นะฮะคล้ายๆกับโมเดลตัวบาริตตัวนู้นเนาะเป็นสไนเปอร์นะฮะเดี๋ยววันนี้รีวิวประมาณนี้นะครับก็หากเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็สามารถที่จะกด Subscribe แล้วก็กดถูกใจได้นะครับก็สำหรับวันนี้ขอลาเพื่อนๆด้วยกับอินเสิร์ตเล็กๆน้อยๆกับตัว M14 EBR นะครับจากเกม Warfare นะครับผม